ไปจอร์เจียครับจอร์เจียไปใครอุ้ยก็ไปกับคนรู้ใจเป็นสนิทเป็นสนิทมาข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไพรนะคะไปจอร์เจียนะคะกับคนรู้ใจคนเดิมนะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่เปิดตัวนะแล้วเขาบอกว่าแย้มซีรีส์เรื่องใหม่มีโชว์ทั้งบนและร่างค่ะคุณผู้ชมไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะใช่ใช่ใช่กลับมาจริงๆได้สักอาทิตย์แล้วครับกลับมาอาทิตย์นึงแล้วเป็นไงบ้างไปที่ไหนมาไปจอร์เจียครับจอร์เจียไปใครอุ้ยก็ไปกับคนรู้ใจเป็นสนิทเป็นสนิทที่ไม่ได้ไปกับแฟนใหม่อุ้ยไม่ละชุดแรงขนาดนี้ก็เลยบอกคนรู้ใจอ่ะใครเออไปกับคนรู้ใจเป็นคนรู้ใจคนกำลังคุยคนพิเศษแล้วกันครับนานยังครับวันนี้หมายถึงไปถึงแบบเริ่มคุยกันนานยังคุยกันนานแล้วครับคุยกันนานพิเศษแต่ฐานะยังไม่ใช่แฟนฐานะนี้ไม่รู้เหมือนกันใครไม่ชัดเจนระหว่างเรากับเขาก็จะเราทำไมอ่ะไม่พูดเล่นก็เป็นคนพิเศษแหละครับคนที่เรารู้สึกว่าน่าใช่แล้วแหละบรรยากาศมันดีไหมล่ะดีบรรยากาศก็ดีก็เป็นประเทศที่เรารู้สึกว่าเพิ่งเคยไปเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าธรรมชาติเขาสวยงามแล้วไปเราต้องลงรูปลงคลิปของกำลังกายแบบขนาดนั้นเลยหรอเข้าแล้วหรอไม่ครับลงกันโดนด่าเฉยทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่องด่าไปเที่ยวไม่ออกกำลังกายเพราะว่านี่คือทำตามออเดอร์ครับผมออกกำลังกายเอาหน้าครับงานภาพงานภาพไม่เห็นหรอเฟรมสวยมากเลยนะสวยเซตภูเขาสวยยืนหลังกล้องนี่คือมีไฟลิมโบมีอะไรตั้งรอโดดแค่นั้นแหละแล้วก็กลับแล้วมัน enjoy eating ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วพอดีว่าไอซีรีส์โปรเจกต์ถัดไปเนี่ยมันต้องใช้ผลนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบต้องออกหน่อยซีรีส์เรื่องใหม่เฮ้ยมันว้าวจริงนี่ไงเขาวงในเขาโชว์หุ่นเหรอโชว์ทั้งบนทั้งล่างยังมีความฝันเราอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่ในวงการบันเทิงคือเรื่องอะไรธุรกิจอยากเที่ยวรอบโลกครับเอาเราเป็นท่องเที่ยวใช่แล้วทำไมไม่ทำบล็อกบล็อกเบอร์อยู่ไม่ผมรู้สึกว่าการทำบล็อกไปด้วยแล้วแต่คนนะอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าการลองแล้วคือแบบเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายนู่นถ่ายนี่มันเป็นงานไปด้วยอ่ะมันไม่เหมือนการเที่ยวแบบเที่ยวอะไรมันเครียดมันเครียดมันต้องคอยกังวลเฮ้ยคัดนี้เรายังไม่มีเลยเฮ้ยต้องถ่ายเปิดเฮ้ยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันพยองเยอะไปการไปเที่ยวผมคือแค่ปล่อยจอยปล่อยใจฟิลเดินสนใจอะไรก็แวะไปไม่ต้องอะไรเงี้ยแบบสบายสบายไม่ต้องไปทำงานคือไปทำงานใช่เราจ่ายได้ไปพักแล้วไม่ต้องไปทำงานอีกอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันไม่ใช่ก็ไปติดตามกันละกันสำหรับซีรีส์ใหม่เนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกเลยว่าโชว์ทั้งบนทั้งล่างมันจะยังไงเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นกันละกันนะคะสำหรับแฟนคลับนะคะคุณผู้ชมค่ะ